อายุ18สวยสะพั่งหน้าคล้ายเบลล่าคาริฮันลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดกตัญญูหาได้100ล้านตอบแทนแม่ไม่คิดทำสวยเรียกว่าลงคลิป TikTok อยู่ดีๆก็ไม่ไหวเจอคนแซวเรื่องหน้าตาจนได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ลิลลี่นารีรัตน์เชื้อแหลมหรือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งจนต้องแคปมาโพสลง IG Story 23 เมษายน 2566 พร้อมตอบกลับไปแบบน่ารักน่ารักฉบับสาวลิลลี่จนชาวเน็ตชื่นชมกันเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นนั้นถามว่ามีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าใหม่ให้สวยๆส่วนลิลลี่ตอบกลับว่าหนูก็อยากสวยอยากน่ารักนะคะแต่หนูได้แค่นี้จริงๆตอนนี้กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านสร้างรถอยู่เสร็จจากตรงนี้หนูจะไปทำหน้าสวยๆนะคะพร้อมทิ้งท้ายว่าวอนผู้ใหญ่ใจดีจ้างงานหน่อยค่ะจะหาเงินไปทำหน้าสวยๆงานนี้ชาวเน็ตถึงกับยกนิ้วให้กับคำตอบของลิลลี่ว่าคนเม้นว่าสุดแล้วคนตอบกับสุดกว่านักร้องสาวแดนใต้อย่างลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือนิรนาถเชื้อแหลมล่าสุดได้ออกมานั่งเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมกับพูดถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวต้องเผชิญที่โรงเรียนกับการที่ถูกเพื่อนร่วมสถาบันไม่ชอบขี้หน้าและมองว่าดังแล้วลืมตัวซึ่งลิลลี่เล่าให้ฟังว่าสังคมโรงเรียนคือเราไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนคือบางมุมเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีก็ไม่ได้มีใครชอบเราทุกคนเรามองว่าสังคมโรงเรียนเป็นอะไรที่สนุกและสดใสเพราะมันเป็นวัย 13-18 แต่บางมุมของหนูคือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ไม่ได้ชอบเราเสมอไปและพอมีข่าวเรื่องเสียหายคนที่แชร์ข่าวเราคือคนในโรงเรียนเราก็เลยรู้สึกแย่เพราะมันคือคนใกล้ตัวเราก็แค่คิดว่าคนใกล้ตัวมันต้องสนับสนุนกันสิถ้าไม่สนับสนุนก็ไม่จำเป็นต้องไปแชร์ในเรื่องราวที่ไม่ดีของเราต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคนนี้นั้นเป็นเด็กที่มีทัศนคติและมีความคิดที่ดีมากๆพอแม้ว่าเธอจะหาเงินได้มากแค่ไหนเธอก็ไม่คิดที่จะใช้สนองความต้องการของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงครอบครัวเลยเธอมักจะคิดถึงครอบครัวของเธออยู่เสมอๆไม่แปลกใจเลยที่เธอจะมีแฟนคลับเอ็นดูและพร้อมสนับสนุนแถมยังชื่นชมว่าเธอสวยเหมือนนางเอกสาวเบลล่ารานีอีกด้วย